สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยนะครับรายการดีๆที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จกับสื่อทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนแล้วก็เคเบิลทีวีที่ทางบริษัทนิวเคซีไลท์จับมือกับบริษัทเอ็มมอร์ร่วมจัดสรรเวลาให้กับสมาชิกประสบความสำเร็จถึงระดับรากหญ้านะครับซึ่งผมกฤษณพลคังนงเคงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมจะมาร่วมพูดคุยกับสมาชิกและก็ผู้นำที่เคยเข้ามาร่วมรายการกับรายการกล้าท้ารวยไปแล้วนะครับดูสิครับว่าเราจะมาติดตามผลว่าหลังจากที่ออกรายการไปในเรื่องของฟีดแบคและก็การทำงานสะดวกสบายมากขึ้นขนาดไหนครับซึ่งวันนี้นะครับผมนั่งอยู่กับทางด้านคุณชาญไพเราะคุณหนุ่มนะครับสมาชิกบริษัทนิวเคซีไลท์ครับสวัสดีครับคุณชาญครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ออกไปในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์2สัปดาห์แล้วใช่ไหมครับ2สัปดาห์แล้วครับการทำงานสะดวกสบายมากขึ้นไหมหลังจากสบายครับทีดีอยู่เฉยๆเราไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปเหนื่อยเลยเหมือนแต่ก่อนนี้ใช่ไหมตอนนี้เราก็มีลูกค้าโทรมา2สำลายแล้วจากภาคใต้ด้วยนะอ๋อจากภาคใต้ด้วยครับตอนนี้ส่งบัตรส่งหมายเลขบัตรส่งอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วกระแสมาออกรายการปุ๊บกระแสถึงภาคใต้เลยครั้งเดียวเองครับคุณครั้งเดียวเองครับผมครั้งเดียวเองถึงภาคใต้แล้วถึงแล้วคราวนี้มั่นใจในเรื่องของธุรกิจนิวเคซีด้วยก็มั่นใจมากครับเต็มร้อยเลยครับพูดง่ายๆว่าแต่มันเต็มร้อยแล้วตอนนี้ครับคืออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้มาเนาะพลาดไปหน่อยไม่ได้มาแต่อาทิตย์นี้ไงเต็มที่ไงต้องมาอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้กระแสมันกำลังมาใช่ไหมครับกระแสกำลังมาครับครับแล้วก็มีผู้คนจากหลายทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็เรียกว่าจับตามองจ้องที่จะแบบว่าติดต่อมาทางเราใช่ครับครับแล้วก็มีทางภาคใต้แล้วเราจะบริหารดูแลเขายังไงครับก็อันนี้มันอยู่มันเป็นสื่ออยู่แล้วเนาะคือการดูแลนี่เราดูแลไม่ถึงแต่เราก็มีเดี๋ยวนี้มันมีตัวไม่ถึงแต่ใจเราถึงอยู่เรามีการโทรหากันได้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับคือการกรุงเทพมันมีสายงานของครูน้อยอยู่แล้วเป็นบางส่วนครับผมคือเรามีอะไรเราก็คือเหมือนกับเทคกันอ่ะคือคุณน้อยช่วยบอกทีมงานทางโน้นให้ช่วยดูแลทางโน้นให้ดูแลนิดหน่อยครับคือตอนนี้มันทำง่ายกว่าแต่ก่อนนี่ครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่ว่าเป็นสื่อการออกทีวีหรือการออกสื่อวิทยุชุมชนสื่อเคเบิลทีวีต่างๆครับผมทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆแล้วเราก็ฝากฝังทีมงานที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆดูแลได้ใช่ครับใช่ถูกต้องครับเขาเรียกว่าเข้ามาทำธุรกิจนิวเคซีไลท์เนี่ยง่ายสบายสะดวกง่ายครับคือเข้าถึงรากหญ้าครับพูดง่ายๆคือทุกชนชั้นคือชั้นแบบล่างๆลงไปก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราเสนอหรือนำมาจำหน่ายเนี่ยครับผมมันไม่สูงราคาหลักร้อยว่านั้นนะครับเข้าถึงรากหญ้าอย่างแท้จริงใช่ครับครับผมแล้วก็ทำง่ายด้วยมีสื่อทีวีให้ด้วยใช่ทำง่ายมีสื่อทีวีเราไม่ต้องไปเดินเหมือนแต่ก่อนนี่เหนื่อยครับครับบางทีไปก็ไม่ได้ลูกค้าบางทีไปก็ได้แล้วแต่วัดดวงเอาว่าไงวัดดวงเราครับครับผมครับผมไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้แต่เขาติดต่อมาก็ต้องไปก็ต้องไปครับแต่ที่มาที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวพุธเดียวอาทิตย์นึงแค่พุธเดียวครับเราไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยคือช่วงจากนั้นไปเราก็ไปทำงานคอยรับโทรศัพท์โทรคุยกับทีมงานเก่าๆเรามั่งอะไรมั่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมคือคนไหนตอบรับเราก็ชวนมาเออมาเข้ามาที่เคเบิลนี่นะ ITV NITV นี่นะครับคือมาดูมาออกรายการเนี่ยมาดูมาออกอากาศก็บางคนบอกเฮ้ยมันออกได้จริงเหรออะไรเงี้ยบางคนไม่เชื่อว่าคุณชาเนี่ยมาจ้างแล้วหลอกมาออกอากาศหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าไม่เชื่อก็ลองโทรมาดูก็ลองโทรมาได้เลยครับหมายเลขที่โชว์อยู่เนี่ยโทรมาตัวจริงเสียงจริงครับที่นั่งพูดอยู่นี่ครับครับพามาออกรายการฟรีเลยว่างั้นนะครับออกฟรีเลยครับกล้าหรือเปล่าแค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมแล้วคราวนี้ในเรื่องของการเดินทฤษฎีคู่ขนานหลังจากที่ฟังมาสัปดาห์ก่อนนี้ที่ผมเคยนั่งคุยกับทางด้านคุณชาญว่าทฤษฎีคู่ขนานหลังจากมาฟังในเรื่องของนิวเคซีไลท์จับมือกับเอ็มมอจะนำไปใช้ตรงนี้ได้นำไปใช้ยังครับก็ใช้แล้วตอนนี้ผมสนก็ทฤษฎีนี้ผมก็ไปคุยกับสื่อหลายสื่อแล้วครับผมตอนนี้ก็เขาก็ตอบรับมาทางสื่อทางจังหวัดปราจีนผมก็มันมีเยอะอยู่เนาะคุณชาญนี่อยู่พื้นที่ปราจีนบุรีว่านะครับปราจีนบุรีครับก็มีทั้งเคเบิลทีวีมีทั้งสื่อวิทยุชุมชนแล้วก็สื่อทุกๆอย่างมันมีสื่อข่าวของจังหวัดด้วยคือตอนนี้ผมก็เข้าเจาะเข้าไปจนถึงพวกนั้นก็ว่าโอเคเขาก็อยากจะมาดูงานเขาก็อยากจะมาชมบริษัทตอนนี้ก็คือขอเวลานิดนึงครับธรรมดาที่นี้จะมีมา2สถานีก็คือไม่ได้มาคือติดธุระด่วนอะไรเงี้ยครับแล้วเราไปอย่างเงี้ยเขาเชื่อเราเหรอครับในเรื่องของการไปนำเสนอตรงนี้มันง่ายขนาดนั้นเลยครับจริงๆแล้วมันทีแรกเขาไม่เชื่อหรอกแต่เรามีหลักฐานที่บริษัทให้เราไปเรามีคอนเซปต์เรามีวิธีการครับผมจะทำยังไง
คุณประสบความสำเร็จกับนิวเคลียร์ซีไลท์ในการร่วมมือครั้งนี้ใช่ครับใช่ทำให้เขาเชื่อใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาฟังก็พร้อมที่จะเข้ามาทำสถานีที่ปิดๆหลายสถานีก็คือเขาก็สนใจเยอะเนาะคือตรงนี้ก็คือเป็นแรงดึงดูดดึงใจเข้ามาคือแบบคือเขามาทำอ่ะเขามาโดยที่เขาไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่เขามีแต่ได้กับได้เนี่ยใครจะเอาใครจะไม่เอาบ้างใช่ใครจะไม่เอาครับแต่ตรงนี้มันคือมันเป็นจุดที่ว่าดึงดูดลูกดึงดูดอยู่แล้วกับทีมงานบางทีก็ทีมงานเก่าๆบอกเฮ้ยมันไปออกยังไงมันยังไงแบบนี้มันก็คือแบบความคิดเก่าๆของที่เราเคยทำกันอยู่เนาะคือแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันครับผมก็มุมมองว่าไม่เป็นไรก็คืออันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวแล้วเขาก็ดูผมออกอีกทีนะมันไปออกเป็นหน้าม้าหน้าสื่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้เมคกันเตรียมกันหรือเปล่าในการพูดคุยครับแต่ละครั้งใช่ไหมครับใช่แต่ละครั้งบอกมันไม่ใช่มันเป็นของจริงทั้งหมดครับเรียกว่าไม่ได้มีเมคไม่ได้มีอะไรไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนสดๆตรงนี้เลยครับผมครับผมครับนี่แนวทางในเรื่องของการออกสื่อของคุณชาแล้วก็เดินทฤษฎีคู่ขนานตอนนี้วิ่งในเรื่องของทฤษฎีคู่ขนานสนุกไหมครับในการทำงานก็จะว่าสนุกไหมสนุกครับสนุกกว่าการทำงานแบบเดิมๆแต่ก่อนนี้ครับครับที่ไปแบบว่าบ้านนู้นบ้านนี้พูดสินค้าแต่ละตัวนี่ตอนนี้มันสนุกคือว่าเราไม่ต้องเหนื่อยมากแต่เราใช้เวลากับคุยโทรศัพท์นิดนึงแต่ค่าโทรศัพท์กับค่ารถน่ะคิดดูแล้วค่ารถมันแพงกว่าค่าโทรศัพท์ครับค่าโทรศัพท์ถูกกว่าแน่นอนครับได้ยังไงก็คือการพูดคุยกันเนี่ยมันก็ถึงจะไม่เห็นหน้ากันน่ะแต่ก็เราเดี๋ยวนี้มันมี LINE เนาะมีสื่อมีเฟซการสื่อสารมันถึงกันมากขึ้นครับเราก็ส่งพวกนี้ให้เขาดูว่าเออเนี่ยกูเงี้ยนะเราไปทำมาแบบนี้นะสินค้าตัวนี้ดีนะกินแล้วเป็นพวกนี้มันเป็นเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับคือไม่เราจริงๆก็บอกเมื่อก่อนนี้มันจะใช้คำผิดๆรักษาโอเวอร์แอคชั่นเกินไปว่างั้นนะครับรักษาแบบนี้มันไม่ใช่รักษาคือเราคือเขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนครับเราไม่มีโอเวอร์แอคชั่นอยู่แล้วใช่ใช่สำหรับนิวเคลียร์ซีไลท์ขายความจริงอย่างเดียวเราขายความจริงครับครับนี่เป็นแนวทางของนิวเคลียร์ซีไลท์ที่การออกไปพูดคุยในเรื่องของสินค้าใช่ไหมครับใช่ครับและคราวนี้ทางด้านคุณชาญจะมอบโอกาสให้กับในเรื่องของผู้นำหรือสมาชิกที่สนใจจะเข้ามาร่วมยังไงบ้างครับที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จตรงนี้ก็คือจริงๆตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนน่ะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูก่อนว่าไอ้สินค้าที่เราทำอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ไหมคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะตอบโจทย์สินค้าตอบโจทย์แผนตอบโจทย์คือรายจ่ายรายรับอะไรเนี่ยคือตอนนี้มันสบายกว่าแต่ก่อนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนเราทำงานแบบแต่ก่อนทำงานอย่างนี้มันทำสื่อคือเราไม่ได้เหนื่อยไม่ได้คือมันง่ายเหมือนฝาแต่ก่อนเนี่ยครับพูดง่ายๆว่ามันง่ายมากๆเลยแล้วผมก็ไม่เคยเจอเข้ามานั่งเข้ามาพูดคุยทั่วประเทศได้เห็นได้ดูเราอย่างเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมานั่งอยู่จุดนี้นะครับผมครับตอนนี้เป็นครั้งที่สองผมก็ถือว่าโอเคนะผมก็ได้เข้ามาเป็นครั้งที่สองผมก็เป็นฟาร์มที่เชื่อมั่นมากแต่นี้ที่ธุรกิจที่ผมเดินอยู่เนี้ยจริงๆแล้วคนที่ทำแล้วธุรกิจเนี้ยล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จมั่งไม่ประสบความสำเร็จมั่งคือผมอยากให้มองดูจุดนี้สักหน่อยนึงแล้วเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้หรือถ้ามีโอกาสมีเวลาให้เข้ามากับผมแล้วเข้ามานั่งออกทีวีแบบนี้ครับครับแล้วได้ออกทีวีแล้วก็ได้แนวคิดวิธีการในการทำงานแบบว่าเรียกว่ามิติใหม่ฉีกมิติในเรื่องของวงการธุรกิจเครือข่ายครับแบบว่าคนละเรื่องเลยว่างั้นคนละเรื่องวิกฤตอย่างนี้ครับแล้วก็ผู้บริหารของเราก็คือเป็นท่านที่ใจดีมากครับคือท่านไม่หวงวิชาอยู่แล้วท่านให้หมดทุกอย่างคุณจะทำได้ไม่ได้แค่นั้นเองคุณจะทำมันอยู่ที่ตัวเราละครับผมว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถมากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องของการเข้ามาสู่นิวเคลียร์ซีไลท์ตัวเอาใจกับตัวมาก่อนเอาใจกับตัวมาครับไม่ต้องไปเอาอะไรมาทั้งหมดเลยแค่มาแค่ว่าทุกอาทิตย์ละพุธแค่นั้นเองครับครับผมแค่นี้แล้วคุณชาญมองว่าในเรื่องหลังนับแต่ทำธุรกิจเครือข่ายมาตรงนี้นิวเคลียร์ซีไลท์มีในเรื่องตำแหน่งแค่สองตำแหน่งทำง่ายครับแล้วทำง่ายมีตำแหน่งแค่สองตำแหน่งตรงนี้มันคือจริงๆธุรกิจทุกๆตัวที่ทำมามีตำแหน่งอย่างน้อย 4-5 ตำแหน่งครับฝาจะขึ้น 4-5 ตำแหน่งนี่สุดทอดมันปาดแบบเหงื่อหยดแบบลงทุนแล้วปิดแล้วปิดอีกทำแล้วทำอีกอยู่งั้นนะครับครับผมแต่ของนิวทีไลท์เรานี่มีแค่2ตำแหน่งง่ายๆเองตำแหน่งแรกก็แค่ 3,700 กว่าบาทตำแหน่ง2แค่10,000กว่าบาทเอง10,500กว่าบาทใช่มั้ยครับครับอยู่ยาวเลยครับครับผมการที่จะรักษายอดก็ไม่เหมือนที่กับธุรกิจที่ผ่านๆมานะก็คือเราก็รักษายอดไม่สูงแค่กล่องเดียวก็คือโอเคละ100 PV เขาบังคับไหมครับไม่บังคับครับ PV ไม่รักษาก็ได้ไม่ต้องรักษาก็ได้ครับผมมันง่ายอ่ะคือพูดง่ายๆอ่ะมันไม่เคยเจออะไรง่ายๆแบบนี้อีกไม่เหมือน
หลายๆครั้งบีบคอเลยบีบคอรักษาบีบเลยครับรักษาเลยคุณต้องรักษานะคุณไม่รักษาคุณไม่มีรายได้นะอะไรครับแต่นี่คือขึ้นอยู่กับความสบายใจของสมาชิกครับไม่ได้ไปบีบรัดไม่ได้ไปเร่งรัดใช่ถูกต้องต้องรักษาไม่รักษายังไงครับขึ้นอยู่กับคุณจะทำไม่ทำได้ไม่ได้ใช่ครับเรียกว่าไฟแฟร์ว่ากันนะครับกับนิวคิวตูไลท์อยู่นิวคิวตูไลท์นี่แฟร์สุดๆแล้วครับแล้วตอนนี้ในเรื่องของมองว่านิวเคซีไลท์เนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของความสำเร็จของคุณชาญยังไงบ้างครับคือจริงจงกงนี้นะตอบโจทย์เรื่องความสำเร็จเนี่ยผมมั่นใจ 100% เลยว่านิวทีไลท์พาผมไปถึงจุดที่ผมเคยคิดในจุดความสำเร็จของผมเนี่ยผมว่านิวทีไลท์เนี่ยพาผมไปได้แน่นอนครับแล้วก็ให้มีเงินให้พูดว่าให้รวยแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าไปได้คิดว่าต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยไหมครับต่างครับต่างครับต่างจากเมื่อก่อนนี่มากมากเลยคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี่เราทำธุรกิจเราไม่มีสื่อคือพูดง่ายๆเราไม่มีสื่อครับการสำเร็จมันก็น้อยได้อย่างผู้นำไม่มีความจริงใจกับเราบริษัทไม่เทคแคร์เวิร์กเหมือนกับทำเกี่ยวกับแผนการตลาดวางแผนให้เราทำงานเนี่ยแต่นิวทีไลท์เนี่ยคือเขามีระบบเขามีการวางแผนให้เราทำงานแบบถูกต้องให้เดินตามบริษัทนี่เลยถือว่าโอเคแล้วเรามีสื่ออย่างนี้เราไม่ต้องกลัวครับให้เดินตามบริษัทให้เดินตามแนวทางกฎหมายของสคบที่วางไว้ไม่ว่าถูกต้องอะไรทุกอย่างว่ากันนะครับครับผมครับเรียกว่าวางเส้นทางไว้ให้เราประสบความสำเร็จเลยปูเส้นทางให้เราประสบความสำเร็จแน่นอนครับครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือแนวทางคร่าวๆหลังจากที่คุณชาญมาออกสื่อทีวีในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วออกไปสู่ตลาดและพื้นที่แล้วก็สามารถใช้สื่อที่ออกไปนี่สามารถขยายทีมงานได้ถึงภาคใต้นะครับครับคุณผู้ชมช่วงหน้านี้ครับเราจะมาฟังในเรื่องของวิธีการทำงานแล้วก็การนำทฤษฎีต่างๆเข้ามาช่วยให้ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านคุณชาญเองแล้วก็สมาชิกที่จะเข้ามาร่วมงานกับทางด้านคุณชาญแล้วก็ทีมงานของครูน้อยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ